คุณจะมาขายของตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณไม่เห็นเหรอนี่ของฉันร้านส้มตำแล้วคุณติดต่อล็อกแล้วหรือยังอยู่ๆมาขายอย่างเงี้ยมันติดป้ายไว้เหรอว่าห้ามขายกูจะขายไปแล้วขายได้นี่มันอาชีพสุจริตนะมาขายที่ได้ไงวะมันขายส้มตำอยู่ใช่ฮะมึงว่าหามึงไปขายที่อื่นเลยย้ายไปเลยกูจะขายตรงนี้มึงจะทำไมนี่มันขายมันเสียค่าล็อกตลอดขายก็เลยกูขายก็เลยของกูมึงก็เสือกไปนะก่อนเดี๋ยวนะกูพวกมึงไม่รู้ว่ากูโมโหกูพานหมดแหละมีตำอะไรบ้างอะเจ๊จะขายไหมเนี่ยเตรียมตำมาเต็มเลยเดี๋ยวลืมอ๋อรับอะไรดีคะเอออ๋อฮะหนูอยากกินตำอะไรจ๊ะตำเต้นระแบดมันเต้นได้เหรอได้เต็มที่ก็แค่กระพือกระพือนะเจ๊งั้นเอาตำโดนละแกะโอ้ต้องใช้แหนบดึงเลยนะโอ้เจ๊งั้นหนูเปลี่ยนแล้วไม่เอาตำสีแดดมันโชคโชนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม่มีหรอกตำอะไรวะบ้าบอมีตำต้องตำธรรมดานี่แหละเอางั้นหนูเอาตำปูปลาพี่นึงเออแค่นั้นแหละไม่ใส่มะละกอเดี๋ยวจะกินส้มตำเลยไม่ใส่มะละกอบ้าปะเนี่ยโอ้เจ๊อย่าพึ่งอุ่นปลาดุกให้ด้วยอะไรนะอุ่นปลาดุกให้ด้วยนี่ปลาดุกเพิ่งอุ่นเลยเนี่ยมันแข็งจังอะกรอบนอกกรอบในโอ้ยแข็งไปเดี๋ยวหนูมาเอานะเจ๊อืมได้ตำปูใช่ไหมจ้าป้าใส่ยังไงอ่ะอะไรใส่ยังไงใช่เจ๊เบาๆหน่อยหนูจะซื้อบาร์บีคิวอะไรนะหนูจะซื้อบาร์บีคิวอย่างนี้แหละมันตำอย่างเงี้ยรสชาติอร่อยร้านนี้ขายประจำลูกค้ามันเยอะจะซื้ออะไรลูกป้าขายยังไงโอ้ยมึงย้ายร้านเถอะแต่มึงสับมะละกอคุณดูดิไงเสียเวลาไม่หาด้วยสับเมื่อกี้ถามว่าไงนะคะป้าขายยังไงไม้ละ20ลูกงั้นหนูเอาไก่ไม้หนึ่งแต่ว่าเอาไม้ใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ๆเท่านี้เลยกินได้เหรอได้หนูหิวกินหมดเหรอหมดค่ะถ้าไม่หมดกูตบนะได้เตรียมหาอ่ะกินไม่กินกูจะกระทุ้งด้วยไก่เนี่ยหนูจุดบ้างไฟปีนี้หนูชนะแน่บาร์บีคิวเจ๊โดดถึงว่าบ้างไฟโอ้ยเจ๊ต้องตำได้ยังรอแป๊บนึงสิเร็วยังไม่มีฟิลแม่โอ้ยบุญไหวนะครับแม่เดี๋ยวมาเกาะแกะฉันเดินดีๆจะสิโอ้ยช่วยฉันลงก่อนโอเคนะครับแม่นี่เขาจะมาขายหรือเปล่าเขาจะมาขายหรือเปล่าแม่ทำอะไรของแม่ครับเนี่ยเอ้าผิดขวดแล้วแม่นี่มันน้ำปลาวันหลังมึงก็บอกกูสิแม่ครับอะไรอย่าไปดื่มเยอะแบบนี้เลยนะแม่นะข้าล็อกข้าที่กันกูจะกินกระเพราแป๊บดึงนะแม่มึงสองตัวแพ้อะไรกันเนี่ยเอ้าไม่มีบทก็อย่ายืนตายก็ต้องเล่นกันด้วยใครเล่นละครไม่ใช่แม่ลูกเขาจะคุยกันเงียบๆอะไรนะเมื่อกี้มึงว่าไงนะไอ้บุญไม่เป็นไรครับแม่จ๋าหนูเองก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับอย่าดื่มเยอะเลยนะครับคุณแม่นะแล้วบอกว่าจะขายไม่ดีได้ยังไงมาขายตัดแล้วเธอจะกินเรื่องของกูเข้าใจไหมเอามึงจะกินไหมไม่ครับไม่จ่ายค่าดูยังเด็กอยู่ครับคุณแม่โอเคตั้งร้านก่อนตั้งร้านก่อนถ้าไม่เรียบร้อยก่อนเราจะได้ลูกเขาแล้วเลขเข้ามาเลขเข้ามาส้มตำนะตำมันนะเลขเข้ามานะส้มตำนะเคลียร์เลยตั้งร้านเอ้าขอยังไม่ทันขายเลยชิบหายหมดแล้วดูสิประธานโทษนะคะอะไรนี่คุณจะมาขายของตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณไม่เห็นเหรอนี่ของฉันร้านส้มตำแล้วคุณติดต่อล็อกแล้วหรือยังอยู่ๆมาขายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนมันติดป้ายไว้เหรอว่าห้ามขายกูจะขายไปแล้วขายได้นี่มันอาชีพสุจริตนะมึงจะมีเรื่องกูเหรอเข้าใจว่าชีพสุจริตแต่ว่าคุณเนี่ยต้องไปจองล็อกที่ตลาดเขาก่อนอยู่ไม่ได้มาตั้งขายแบบนี้แล้วขายเหมือนกันด้วยนี่มึงกล้าตบกับแม่กูไหมล่ะเดี๋ยวสภาคุณมีแน่ถ้ายังไม่ยอมอย่างเงี้ยเอาดีเนี่ยดูดิแล้วแม่ค้ามาเมาโล่เมาเหล้าแล้วก็พูดจาไม่ดีอ่ะแล้วก็มาขายที่ตรงนี้จ่ายค่าที่เขาหรือยังนี่กูมีหาบก่อนมึงจะมีร้านอีกมึงจะมีเรื่องกูทำไมวันนี้มึงหาเรื่องกูเหรอ
กูก็พูดดีๆจริงๆแล้วมึงไม่ควรมาขายตรงนี้ต้นตามกูขายกูโยมึงก็ตอบไว้สิพวกขายกูไม่เกี่ยวกันอย่าไปยอมเขาแม่อย่าไปยอมเขามึงไม่ต้องใกล้กูขนาดก็ได้ไอ้บอสฮะหนูเป็นห่วงแล้วมากินร้องกินเหล้าอารวาสอะไรเงี้ยตลาดเขาเสียหายหมดกูกินน้ำมึงคือรวยเป็นเหล้ามึงเลยหลายที่แล้วกลายเลยยังไงเออมาขายยังไงวะมันขายซ่อมตามอยู่ใช่ฮะพวกนี้กูขายตามซ่อมไม่เกี่ยวต้องการตามซ่อมของเหมือนกันมึงอย่ามาขายตามซ่อมอย่ามาแทงเสียค่าล็อกให้นะคะกูเสียค่าล็อกอ่ะมึงก็เสียค่าล็อกมึงก็เสียไปกูกับลูกไม่เสียค่าล็อกกูจะขายทำไมเอ้านี่จัดการไปเลยรู้จักอีแมนแต่พอน้องน้อยไปซะเลยฉันเลยมารู้จักนี่อีเก๋หัวตั๊ดเฮ้ยอีเก๋แม่ตั๊ดขอโทษครับครับเรียกตายอะไรเนี่ยฮะมึงจะติดกูในขนาดนั้นมึงขอโทษอะไรนี่กูเป็นแต่กามบ้าไปเนี่ยฮะอีกอย่างนะเป็นห่วงแม่ครับไม่ต้องมึงอยู่เฉยเดี๋ยวกูดูแลมึงเองมึงเป็นลูกมึงอยู่เฉยๆกูเป็นได้มึงมึงว่าหามึงไปขายที่อื่นเลยย้ายไปเลยกูจะขายตรงนี้มึงจะทำไมนี่มันขายมันเสียค่าล็อกตลอดขายก็เลยกูขายก็เลยของกูมึงมาเสือกไปนะก่อนเดี๋ยวนะกูพวกมึงไม่รู้ว่ากูโมโหกูพานหมดแหละไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกมึงก็หาไปขายที่อื่นแล้วมาร้านส้มตำมาด้วยกูจะขายตำซ้ำหังกูกูไม่ย้ายมึงจะทำไมอ่ะกูไอ้บอลครับแม่จ๋ามึงประมาณสิมึงด่าสิกูเริ่มเจ็บคอแล้วก็ยังก็ได้นะครับมึงแม่ถึงเรื่องถึงตัวตลอดถึงเรื่องถึงตัวตลอดอย่าทะเลาะกันเลยนะครับแม่ยังก็ได้นะครับแม่ครับไปนี่กูจะขายของเนี่ยหาเงินค่าเลี้ยงให้ลูกกูแต่มึงต้องจ่ายค่าล็อกนี้เดียวก่อนแล้วมึงมาขายเหมือนกูเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยมึงมาเมาอย่างเงี้ยมากินบงกินเบียร์ในตลาดเนี่ยพ่อกูกินบ้างสิน ี่เรากำลังมีเรื่องกับเขากำลังไล่เขามึงขอกินเพื่อมึงก็เปรี้ยวปากไงเอามึงรอมึงจะได้หายอ่ะไปเลยไปเลยเก็บหาบแล้วไปที่อื่นกูจะขายเอาของมาเอาของมามันให้ตำกูจะตำตรงนี้แหละกูจะตำมานี่ดื้อดึงใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปจะขายที่นี่ครับนี่มึงโทรเรียกเศรษฐกิจมาเลยนี่ให้เศรษฐกิจมาดูแลดีหรือไม่ดีมึงจะบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมึงจะขายทำไมอ้าวไม่ไปมึงจะไปไหมนี่ลูกมึงใช่ไหมนี่จะไปไหมทำร้ายหนูครับแม่แม่ครับจะไปไหมโอ้ยพี่บอลอายครับจะไปไหมพี่บอลไม่เอาครับจะไปไหมอายแม่ครับพี่บอลไม่ได้อย่างนี้นะครับมึงมารังแกลูกกูได้ยังไงใช่ไหมครับลูกเขามีแม่มึงมารังแกลูกกูได้ไงเว้ยเลยบุญไปนั่งกอดลูกไปครับแม่ผมกลัวครับลูกนั่งไปก่อนไม่ต้องจับมือขนาดนั้นไม่ต้องจับมือไปมึงแม่ไปแม่แป๊บนึงนะแม่แม่จับมือหนูอยู่ฮะแม่เออกูเมากูเมาจะไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวกูจะเรียกเทศกิจมาไล่มึงเลยนะมึงเรียกมาเลยกูไม่กลัวเอาใครโทรเรียกผมมามีปัญหาอะไรกันยังไม่ได้โทรอะไรเลยค่ะมาจะมาได้ไม่เป็นไรค่ะมาได้ถ้ารีบก็มาได้เลยค่ะนี่พวกคุณอะไรกันทำไมมาเลยเดี๋ยวใครพูดเลยเรียกของใครฮะเรียกของใครร้านของฉันเองเอ้าคุณมาตั้งเรียกยังไงฮะนี่มันทางเท้านี่ความห้ามขายไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อคุณใช่ไหมตัวเนี้ยทำไมมันหลวมหลวมอะอันนี้ผมต้องทำงานแทนเพื่อนโอ้เศรษฐกิจที่พอเฮ้ยแต่คุณหุบปากกันเลยนะคุณไปอยู่ร้านของตัวเองเลยนะผมจะได้รู้ว่านี่ร้านใครนี่มันอาชีพสุจริตนะฉันตำส้มตำขายเนี่ยเพื่อเลี้ยงลูกชายคนเดียวของฉันใช่ครับมึงมารังแกคนจนอย่างกูได้ยังไงถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวไปแชร์ในโซเชียลเทศกิจมารังแกคนจนได้เลยครับแม่อันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่นะครับแม่ขายไม่ได้หรือเปล่าเราต้องไม่เล่นงานนี่นะโอเคเดี๋ยวกูเก็บมึงสองคนก่อนแล้วกันนะนี่พูดอะไรกันนะผมจะเคลียร์ให้ตรงนี้อยู่เนี่ยจัดการให้เลยครับไม่จัดการอยู่แล้วคุณครับคุณทำผิดกฎหมายฟางทางเท้าถ่ายไว้ลูกถ่ายไว้ถ่ายมันไว้เนี่ยรังแกคนรังแกคนไหนตัวไหนเป็นเท้าไม่เห็นมีเลยไหนไหนมันเป็นที่ที่สาธารณะคนก็ต้องใช้การใช้ที่นี่เป็นพื้นที่ตลาดอาวิถ้าคุณพูดอย่างนี้นะผมทำตามหน้าที่ผมต้องยึดอะไรอะไรผมต้องยึดบุ๊มถ่ายวิดีโอมึงมาถ่ายอะไรแต่กระถุงกุนน่ะหนูล้มครับแม่นี่แม่เองแม่หนูครับแม่ผมล้มครับเก็บเอาทิ้งว่าอันนี้ฉันขอทิ้งแล้วแต่ว่าฉันขอยังเหลืออยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แหละคุณทำผิดกฎหมายบอลช่วยแม่ด้วยไม่ได้แล้วนะคุณจะมาล้างแกะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวก่อนมึงโทรศัพท์ตกใต้ผ้าถุงกูเลยที่ไหนโอ้ยแม่นี่อะไรกูไปเอามานี่เอาไม่ได้ฮะผมต้องยึดของคุณให้หมดเอ๊ะไม่ใช่เทเลยดีดี
เรียบร้อยนะใช่ค่ะขอโทษนะคะมาทำอะไรกันนะคะโชว์ละครลิงกันเหรอคะแหมเดี๋ยวมาต่อยแม่งเลยเจ๊นี่จะบ้าแล้วไงนี่เจ๊คนนะไม่ใช่ลิงก็หนูบอกแล้วว่าทำหน้าดีๆหน่อยเดี๋ยวคนก็เอาขนมมาให้หรอกเดี๋ยวไปเอากล้วยสร้างหน้าจะดีมั้ยเนี่ยเอาแล้วเจ๊มาทำอะไรกันล่ะคะมาจัดร้านนวดสปาจ้าที่ฉันกำลังจัดร้านอยู่ค่ะฉันเอามานวดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้แบบนวดแบบในห้องในอะไรเงี้ยคนเขาเบื่อแล้วมันต้องนอกสถานที่แบบนวดโชว์ใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นเขาจะได้อยากมานวดไงเออว่าแต่ว่าเนี่ยที่เนี่ยมีพวกโรตีราดนมอะไรหวานๆอร่อยอร่อยกินไหมเจ๊ก็พูดเหมือนรู้รู้สิก็เห็นวางอยู่นั่นไงนี่เลยค่ะเจ๊โรตีราดนมข้นหวานตาพาเรตนะคะแล้วก็นมชมพูเย็นๆชื่นใจชื่นใจเลยค่ะเจ๊โอ้โหอย่างนี้ต้องลองสักชิ้นแล้วล่ะขอลองเลยนะคะได้เลยค่ะบอกตรงๆนะหวานได้ใจจริงๆเลยอะแน่นอนค่ะเจ๊เพราะว่าพาเรตเขาเติมความหวานเข้มข้นให้ทุกๆเมนูโปรดของเจ๊เลยนะคะเอ๊ะแล้วเจ๊จะรับกลับไปเติมความหวานที่บ้านไหมคะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะจัดไปให้เจ๊หลายๆแพ็คเลยเจ๊จะเอาไปฝากพวกเด็กๆเขาอะขอบคุณนะคะเจ๊นี่เจ๊เอาไปกินเจ๊เอาไปกินแพ็คนี้เลยค่ะเจ๊โอ้โหแท็กใหญ่อย่างนี้กินกันทั้งบ้านเลยเดี๋ยวบักเขาฝากไว้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะนี่แม่เก๋ยังไงจัดร้านทำมานานขนาดนี้ฮะเอาไม่ได้สิเจ๊ครั้งแรกมันต้องมาทับใจต้องทำให้สะอาดสะอ้านนี่พับละมุมมันไม่เท่ากันแล้วจำไว้นะเวลานวดให้แขกอะไรเนี่ยนะเราต้องใส่ใจใส่ทุกรายละเอียดเข้าใจไหมรับรองค่ะเก๋จะทำให้เต็มที่ที่สุดใส่ใจทุกอนูเลยค่ะดีมากแล้วเธอแต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมมันดูบ้านนอกแบบนี้เจ๊ไม่ชอบชุดหนูหรอมันต้องแต่งให้เซ็กซี่หน่อยเวลาลูกค้ามาใครมาน่ะเขาเห็นเราน่ะเขาจะได้แบบเขาอยากนวดกับเราไงนี่คือเซ็กซี่ไม่บ่อยเหรอเจ๊เธอเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะเลยอ่ะเธอถอดสายออกไปเลยไหมก็ดีนะเจ๊อยากดูเจ๊เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันล้อเล่นเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่เจ๊ก็เป็นผู้หญิงสิเออุ้ยโอ้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวคุณลูกค้าผมจะมาเที่ยวผมจะเที่ยวเลยน้องมาเต็มที่หลังเต็มที่หลังเดี๋ยวโอ้โหคุณรอมานานแล้วเก๋ชลดาเนี่ยน้องมาเลยเที่ยวเลยลูกนี่วางเลยเต็มเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณขาทำไมคุณเป็นผู้ชายตะกาตะกามงี้นะคะโอ้โหของดีสักขนาดนี้คุณลูกค้าไม่เลือกหรอกคะเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะ อะไรฮะเลือกคุณเลยฮะคุณเก๋ค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเก๋โอโมฟิลแฟนจริงใจเบิ้ลได้ค่ะเบิ้ลได้ชัวร์หรือเปล่าชัวร์ไหมเดี๋ยวเบิ้ลได้ชัวร์หรือเปล่าฮะคุณเนี่ยคุณไม่ได้กลัวผมเดี๋ยวไงดีคะเดี๋ยวคุณไม่ได้กลัวผมผมเปล่าโดนตัวผมมาเที่ยวฮะผมเป็นลูกค้าเอางี้แล้วกันนะคะเอาพอมือคุณไว้ก่อนค่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณเก๋ครับผมพร้อมแล้วฮะเชิญขึ้นเตียงเลยค่ะเปิดช่วยเรียกผมว่าผัวข้าผัวขาอะไรอย่างเงี้ยผัวขาเชิญขึ้นเตียงค่ะโอ้โหเหนื่อยไหมครับวันนี้ผัวข้าผัวขาเหนื่อยไหมครับวันนี้ผัวข้าผัวขาอยากผ่อนคลายไหมครับผัวข้าผัวขาอยากผ่อนคลายไหมครับผัวขาขอบคุณครับพี่เจ๊ขอบคุณจริงเชิญค่ะเชิญครับขอเป็นแบงค์จริงได้ไหมคะอันนี้ไม่เอาได้ไหมคะอะไรฮะขอที่เป็นอันจริงได้ไหมคะอย่านะคุณเลยพูดจริงมันให้นะคะไม่ใช่ปัญหาผมยอมหมดเนื้อหมดตัวเพราะผู้หญิงครับไม่เดี๋ยวยอมหมดเนื้อหมดตัวเพราะผู้หญิงครับลูกมึงก็ผู้หญิงกูไม่เห็นมึงให้ลูกมึงแบบนี้เลยพี่มีลูกกันเหรอคะอะไรฮะพี่มีลูกกันเหรอคะลูกเลี้ยงครับผมอ๋อโอเคค่ะเชิญขึ้นเตียงนะคะเชิญเลยค่ะคุณลูกค้าเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจุดเทียนเพื่อให้ได้กลิ่นอโรมานะคะฉันว่าคุณถอดคุณขากราบนะคะรีบนวดนะคะเพื่อจะให้คนอื่นเข้ามานวดบ้างค่ะนี่มึงมาคนเดียวก็หมดวันแล้วนะคะเฮ้ยต่อคิวดิมาเฮ้ยต่อคิวดิไม่ไหวแล้วมาต่อด้วย
ม่ใช่พี่เฮ้ยเขาเอ้ยพี่เขาไม่ได้มาเที่ยวไม่นวดเลยโอ้ยพี่โอ้พี่เคลียร์เลยเนี่ยไอ้นี่มึงจะโวยวายทำไมมันไม่ได้มาเที่ยวมันจะมาติดไอ้นี่มึงอ๋อเกลียดไหมโอ้ผมก็ตกใจหมดเลยพี่พี่จะพูดกับผมอะเออไอ้นี่ไม่รู้อ่ะพี่ไอ้นี่ก็มาถึงก็ไม่ได้บอกอะไรเลยพุ่งเข้ามาเลยเขาก็ตกใจอ่ะสิเออครับน้องเก๋น้องเก๋รอแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมของไว้แล้วกันนะอ่าเชิญค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะโอ้ยพี่อันนี้จะเป็นอารมณ์พี่เก๋ฮะหลังนี้ไม่เลยนะเขาจะเอาหลังอะไรล่ะคะอันนี้เขาอารมณ์มากเป็นการมาอันนี้อารมณ์มากเฉยเป็นการเหมือนกับไล่สิ่งไม่ดีออกไปไล่สิ่งไม่ดีนี่เป็นหมอโอ๊ยนี่เป็นหมอนวดและหมอผีกันคะอันนี้แล้วเวลามีเรื่องไม่ดีจะได้เป่าออกไปครับปัดเป่าพยานอันตรายทุกอย่างเลยเชิญค่ะคุณนะคะเดี๋ยวจะได้ลูกค้าคนอื่นเข้ามานะคะพี่จะเริ่มตรงไหนดีคะนอนต้องนอนคว่ำลงไปก่อนไหมคะดีดีกว่าฮะใช้เทียนนะฮะสาดมาบนอกของผมได้เลยครับผมอ่ะลองดูดิเผื่อเขาจะทนได้แน่ใจนะคะลองดูครับผมเอ๊ะจะทำได้ไหมเนี่ยเอ๊ะโอ้โหโอ้โหพี่แก่มันโดนหัวพี่พี่แก่ตรงนี้ก็พอพี่โดนหัวแล้วมันกลัวพี่เดี๋ยวมันจะเข้าตาแล้วตามันจะบอดนะเก็บทำให้เป็นไม่เคยทำค่ะเอาตรงนี้หรอคะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าเถอะตำรวจตำรวจเข้าเถอะเดี๋ยวเอางี้ตัวกูจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยป้าก็ไม่ชอบนี่ลงน้ำมันดีกว่าน้ำมันไหมคะนวดน้ำมันนวดน้ำมันนอนลงเลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเฉยๆค่ะโอ้ยโอเคนะคะทีนี้ก็ให้น้องเขาได้รูปไล้นะคะหนูนี่นวดได้ถึงจุดจริงๆเลยนะครับอยากจะพาไปเลี้ยงเลยอ่ะชีวิตของหนูนอนหงายได้ไหมคะลองพลิกติดข้างนะคะได้ค่ะเฮ้ยหาใครมาเนี่ยโถยายออกไปก่อนดิอ้าวก็มันจะจับเส้นพี่เห็นคนหน้าตาดีๆไม่ได้จะมาสวมแทนหรือไงเนี่ยนวดๆเลยพี่ครับตัวเขาแดงหมดเลยนะคะนวดก่อนวิทย์เป็นนี่ไอ้นี่เหมือนจะหลับจริงแล้วเนี่ยจะไม่ขอเล่นเลยผมขอเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะครับผมดีขึ้นเยอะเลยฮะจากเหนื่อยมานี่ผมเลิกเคียร์เฮ้ยไอ้มาไม่นะคะนี่แหละที่มึงหายไปตรงนู้นนานเดี๋ยวเฮ้ยนี่ขอโทษสารวัตรมาทำไมคะเนี่ยเจ๊รณกรผู้หญิงบ้านที่รณกรเจ๊รณกรหาไทยราชตาตาตาปิดร้านเลยเออเดี๋ยวปิดร้านเลยโหนี่ถ้าว่าทำมาหากินนะคะคุณเปิดแบบนี้พี่เทียนเหรอคุณขานี่คุณโง่แล้วคุณกวนตีนคะใครใครก็ฉันไม่เกี่ยวค่ะไม่มึงอะเป็นใครตำรวจสนไหนเนี่ยผมสารวัตรไงครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมรู้ที่พี่ของคุณเข้ามาใหม่เป็นสารวัตรเลยใช่ฮะนี่ดาวเดินตำแหน่งเลยไม่มีเลยเนี่ยฮะพอดีร้านไก่เขายืมโลโก้ไปติดฮะแล้วหมวกคุณอะไรคืออะไรคุณแต่งตัวเป็นอันนี้ผมเป็นปปส.ด้วยย่อมาจากอะไรปราบปรามยาเสพติดอ๋อเหรออันนี้ถ้าลงพื้นที่ผมต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยอันนี้ปปส.ฮะคุณย้ายมาจากไหนอ่ะผมย้ายมาจากบ้านหลังเก่านะพอดีผมเอากระบะขนตู้เย็นมาด้วยคุณย้ายอะไรคุณหมายถึงย้ายอะไรโดดเด่นโดดเด่นหมายถึงว่าย้ายจากสน.ไหนมาอ๋อสน.สนฮะถ้าคุณตำรวจจริงอ่ะไหนคุณลองร้องเพลงเกี่ยวกับตำรวจใช่ป่ะกูเป็นตำรวจว่ะไอ้สัตว์กูชอบสีวอกูชอบสีวอกูชอบสีวอผมชอบตะเบ๊ว่ะไอ้สัตว์กูชอบสีวอนี่ผมไม่เป็นตำรวจได้ไงคุณบ้าหรือเปล่าคุณน่ะตำรวจปลอมเดี๋ยวคุณตลกกับผมตลกอะไรเพลงนี่ไม่ใช่เพลงตำรวจเอาเพลงที่มีตำรวจผมหยอกคุณเล่นเอาเพลงที่มีตำรวจสิ
มาแล้วโจรจ๋าตำรวจมาขอจับได้ไหมดูกัญชานี่บ้องไม้ไผ่ดูดด้วยไหมอาจจะซื้อหนีดาผมบอกคุณแล้วว่าเพลงเดียวพอสารวัตรครับจับเลยเดี๋ยวคุณจับคุณเปิดที่นวดโดยไม่มีใบรับอนุญาตเอางี้แล้วกันนะคะอีฉันเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะแจกอันนี้เป็นบัตร VIP ค่ะนะคะนวดฟรีเจ็ดชั่วโคตรค่ะมานวดตอนไหนก็ได้ค่ะมีน้องเขาบริการเฮ้ยคุณติดสินบนเจ้าพนักงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ติดค่ะก็คือให้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่อะค่ะได้ผ่อนคลายค่ะเฮ้ยถ้างั้นคุณเก็บไว้ฮะเดี๋ยวคุณไม่ใช้ไงเฮ้ยผมเลิกงานแล้วคุณจะใช้แม่คุณพดุงไม่ผมรักครอบครัวแล้วไอ้เรื่องอะไรอาบายมุกเงี้ยผมไม่เอาดีกว่าใช่ลิ้นเลือดพันไปหมดไม่คุณไม่ได้คุณนวดอยู่ใช่ไหมไม่ได้นวดค่ะพี่เป็นใครอันนี้น้องเขาเป็น PR ค่ะไหนคนตัวคนตัวนี้มียาสารเสพติดอะไรป่ะไข่น้ำปลาค่ะไข่น้ำปลาคุณแต่งตัวงี้เลยเหรอมันเป็นยูนิฟอร์มค่ะไหนให้ผมคนตัวหน่อยสิโอ้โหทำไมต้องดึงแขนเสื้อด้วยอ้าวคุณผู้ชมถนัดอะแต่งตัวงี้ไม่น่ามียาเสพติดน้องมียาเสพติดป่ะไหนคุณลองนี่นะดูสิไหนคนตัวหน่อยดิไหนดูกระเป๋าไหมเบ๊ดูเฉยกระเป๋ามีอะไรเปล่าฮะมีป่ะกระเป๋าป่ะไม่มีนะไหนดูนี่เดี๋ยวคือคนตัวแค่อย่างนี้ก็ได้มึงไปขยำเพื่อไม่คือเขาฝังเดี๋ยวนี้เขามีแล้วฝังยาเสพติดไว้ในเนื้อเฮ้ยที่คุณรอบพอใช่ที่แอฟริกาทำเยอะเดี๋ยวข้าจ่าฮะสภาพชนะค้นกว่าทันคุณไม่ลองค้นดูมั่งซะอ๋อผมว่าคุณน่าจะไม่มีสารเสพติดนะผมว่าคุณน่าจะปลอดภัยก็ลองล้วงดูก็ได้นะคะเนี่ยล้วงได้หมดเลยค่ะมีไหมคะโอ้โห 4,000 กว่าเม็ดได้นะเนี่ยขอสังเกตไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ผมสั่งปิดเลยคุณนี่เลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งค่ะคุณเอาหุ่นมาวางไว้ตรงที่นวดเนี่ยนะป้าเอามาโชว์กับแล้วลูกค้าก็มาเห็นว่าโอ้โหมีลูกค้าเยอะเอามาหลอกตาแขกอะค่ะไอหุ่นเหรอหุ่นค่ะโอ้ยนี่ถืออะไรถืออะไรอ่ะมันบางครั้งก็มีเสียงตอบโต้ค่ะนี่เป็นหุ่นรุ่นใหม่ค่ะเฮ้ยคุณชัดชัยผมว่าครับนี่น่าเป็นหุ่นนะคุณอาจจะเป็นตำรวจมายังไม่ช่ำชองคุณลองเอาวิธีตอนที่คุณเข้ามาฝึกตำรวจในการทดสอบให้ผมดูซิหุ่นจริงหรือเปล่าหุ่นจริงค่ะไอ้สัตว์ไม่ทำตั้งตัวลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโกเด้งร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆก็มาดิครับเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มจัดสะใจก็มาดิครับโอ้ไรวะนัดแล้วก็ยังไม่มามันเป็นคนนัดด้วยในตักอ่ะนี่อุตส่าห์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่านัดจากเพื่อนเราก็ต้องอดนอนมาเพื่อมาหาเพื่อนดีว่าได้เบอร์ดี้ชื่นใจสวัสดีค่ะยังไม่ถึงคิวพี่อ้าวยังทำไมตะโกนเข้าเลยอ่ะนี่เป็นหนังพี่เก๋นี่เขาอุตส่าห์ทำให้ใครเครียดเป็นอะไรทะเลาะกับแจงเหรอเครียดพี่เครียดอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรมาบอกพวกพี่ได้วานไปทำงานมาไงวานไปทำงานก็ดีก็ได้เงินเข้าบ้านนะหนูที่ทำงานคนเยอะไงเออกลับมาไม่สบายใจหรอไม่สบายใจเรื่องอะไรหนูบอกพวกพี่เลยลูกสองขีดเลยขึ้นสองขีดเลยแล้วไปทำงานมาแล้วด้วยนะขึ้นสองขีดจริงพี่ไม่มุกเลยอันนี้เครียดจริงขึ้นสองขีดเติม500แม่งขึ้นสองขีดเองโอ้โหน้ำมันแพงนะช่วงนี้น้ำมันแพงว่าจะเติมเฮลบอยนะมันรถคงไม่วิ่งนะจะบ้าเลยรถบ้าแต่เฮลบอยเอาพี่หนุ่ยปั่นสามล้อเสร็จก็มาเลยเป็นเราเว้ยกูไม่ได้ร่ำรวยอย่างพวกเองเว้ยทำไมพี่ใส่ขาสั้นแล้วดูฟิลไม่เหมือนพวกผมเลยฟิลเหมือนพี่ตัดปั่นสำล้อมากเลยนี่เอางี้ว่ามึงว่ากูเนี่ยมึงเกิดทันรองเท้ากูป่ะนี่ถ้าไม่ได้งานเลี้ยงลูกไม่มาเนี่ยเลี้ยงลูกไงไม่ใช่งานเลี้ยงลูกกูไม่มานะเนี่ยเออแหมพี่นานาเจอทีและไอ้คนที่นัดเนี่ยไอ้ตั๊กเนี่ยเป็นคนนัดด้วยมันบอกก็เลยเดี๋ยวมันปิดร้านเลยเลี้ยงพวกเราเนี่ยอันนี้ถามนะอันนี้ถามแบบอยากรู้นะเออถามเลยกับที่โคราชติดต่ออยู่ไหมก็จะมีบ้างนิดหน่อยเอาจริงดิพอใจมึงยังเออบางคนเราจะไปนี่ไงอ้าวฮัลโหลงานรถเธอเฮ้ยตั๊ก
โอ้โหแฟนไม่เจอกันเลยสวัสดีนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะคิดถึงมากคือไม่คิดว่าได้เจอนะแล้วแบบยังเฟรนลี่เหมือนเดิมนะเป็นคนดีแล้วดีแล้วเราเพื่อนกันเฟรนลี่มากเฟรนลี่มากนะเฮ้ยแจ๊ดเฟรนลี่มึงลืมไปหรือเปล่าวะเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่มึงกูเป็นผัวกูก็หึงไม่อะไรแฟนกูพี่มึงบ้ามั้งเนี่ยพี่มึงกอดโคตรนานเลยอย่าคิดมากฉันหึงนะแกเขาเป็นน้องเราพี่เขาเป็นน้องเรากอดพี่หน่อยดิโอ้โหมึงจะกอดมึงอยู่บ้านมึงกอดก็ยังไม่พอเหรอวะคือเราก็คบกันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยใช่แบบมึงคิดถึงอะมันพวกเราพี่น้องก็ได้เจอกันนานผมคิดถึงพี่มากเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีครับพี่เนี่ยมันคือน้องบ้านอยู่ที่เดิมเบอร์เดิมใช่เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเอ้ยไม่แต่ว่าผมโทรหาพี่ไม่ติดพี่เปลี่ยนเบอร์อะไรป่ะไม่มีเหรอเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเราเซฟเป็นใหม่ได้พี่เหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมเลยนะผมคิดว่าจะเปลี่ยนไปได้ดีได้ดีนะดีใจกับเพื่อนนะที่แบบแฟนคุณเข้ากับพวกเราได้ไม่ต้องคิดมากนะเพื่อนตาก็เหมือนเพื่อนเราตากอดเพื่อนแล้วก็กอดเพื่อนไม่พี่ผมจะแบบนี้นะโค้กแบบฝรั่งพี่มันสบายสบายนะแล้วแฟนกูก็ใช่ไงก็รู้ไงโอ้นี่ก็ดึงจะเสื้อจะขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกอดกันที่บ้านก็ได้ไม่เอาจะกอดกันตรงนี้สิที่บ้านเธอจุ๊บทีนึงเอามาเอาแม่เดินแข่งงานกันมาถึงที่มาหรอปีแล้วแต่ผมไม่ได้ไปก็ได้แม่เดี๋ยวแต่งใหม่ก็ได้ฮะเฮ้ยบ้านนี่แฟนพี่น่ารักก็ตายแต่งใหม่เขาดีแล้วไอ้นี่ทำเหมือนเมื่อก่อนร้านนั่งเล่นเลยเรื่องนึงอย่าไปแก้ตักวันมึงก็รู้ว่าเขาเป็นคนหึงแฟนเขาชนแก้ชนแก้ดีกว่าแล้วเราลึกความหลังแต่ก่อนเรายังไงกันนะอะไรเงี้ยนะเราต้องดีอ๋ออย่างเงี้ยต้องถอดแมสไหมอ่ะเราไม่เดี๋ยวเนี่ยอันนี้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนที่เราเคยเรียกเลยทำยังไงนะนี่ถึงยังไงอ๋อโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมชงให้โอเคผมชงให้เออมาเลยพี่มาเลยที่รักจ๋าจ๋าแป๊บนึงนะฮะโอเคนะครับผมจะมัดผมให้นะคะที่รักขากลัวกินถั่วแล้วเลอะหรอคะใครเป็นเมียเขาปลื้มอ่ะเนาะมีเก้าอี้ไหมใครเป็นเมียเขาคงปลื้มทำไมน่ารักขนาดนี้โหดูแลดีมากเลยแค่กินถั่วต้องรัดผมด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับยืนชาติพี่เราไปแก้กรรมชาติที่แล้วพี่ไปฆ่าเด็กไว้เยอะแบบมันเกี่ยวอะไรตัวเลยเท่านี้โหตักจะน่ารักขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านไปเราตบรางวัลให้นะไม่มีความสุขอ๋อถึงว่าประชุมบทกันพอกูไม่ว่าอ๋อไม่เป็นไรอ๋อมึงเขียนมาเพื่อสนองตัวเองบทนี้มันดีตัวบทเองด้วยโอ้โหถึงว่าแจ๊ดบอลหลุยทั้งหน้าแทบจะไม่ได้ละลายเออไอคนที่เราชอบเขาไม่เอามานะเขาจะเอามาแต่ของเขาอ่ะของหนูใครชอบใครฮะของหนูชอบใครแจงไงอยากให้แจงมาแจงโอ้โหเหี้ยอะไรก็คนรักเมียก็อยากให้เมียมาแม่บรรยากาศชายทะเลของคุณมันช่างหวานแหววซะเหลือเกินกันนะถ่ายเซลฟี่กันนะอยากจะเก็บไว้ที่ระลึกกันนะเราเจอกันทีนึงเอามาค่ะไม่พี่ไม่ได้เจอบ่อยด้วยเออแต่พี่ถ่ายเซลฟี่มาไม่เจอพวกผมเลยแกถือให้แม่แกถือเก็บเหมือนเดิมตลอดเลยเอ้ยถ่ายด้วยไอ้ด้วยนะโทรมาอีกแล้วหวยฮานอยโทรมาตามอีกแล้วโอ้แต่หวยฮานอยเอาพี่ไปแล้วเดี๋ยวส่งไลน์ข้างผมนะเก๋ทำอะไรอะเก๋ก็แค่ถ่ายรูปเองก็เพื่อนเธอทั้งนั้นเลยฉันหึงนะเก๋พี่จะมาหึงอะไรตาเขาเลื่อนพี่พวกผมมันแฟนกูนะเว้ยผมก็มีเมียกันหมดแล้วแล้วเนี่ยเขาก็รู้ผมอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วพี่ตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้นะเก๋ตาก็รู้ว่าเราเป็นคนเฟรนลี่เนี่ยพี่หึงเธอนะเก๋พี่หึงไม่ได้สมัยก่อนนะตอนผมเรียนมหาลัยนะผมนี่นั่งก่อนจะกลับนี่ก็กอดกันก่อนจะกลับก็กอดกันตอนผมจะเลิกแยกกันที่มหาลัยอย่างเงี้ยอ่ะพี่ก็กอดพี่บอลกอดผมตอนเรียนเสร็จอ่ะเนี่ยแล้วตอนที่ลุงมาโบกรถอ่ะเขาก็กอดตอนเรียนอะไรที่ลุงมาโบกรถเฮ้ย
กูไม่ได้เป็นรปภ.ของโรงเรียนกูเรียนกับพวกมึงไงเป็นรุ่นพี่สมัยก่อนมันได้ไงแจ๊ดนี่คือที่เก๋เขาเป็นแฟนของฉันแล้วอ้าวงี้ๆถ่ายรูปเองโถเก๋ฉันหึงจริงๆนะเนี่ยพี่ถ้าอย่างนี้พี่อย่าทำแบบนี้อีกนะพี่เก๋กลับบ้านดีกว่าพี่ถ้าอย่างนี้ไม่สนุกแล้วถ้ามึงหึงเมียมากมึงก็เอาเมียกลับบ้านไปเถอะไปโอ้ยเล่นกันหน่อยแค่นี้ทำอะไรบรรยากาศเพื่อนๆน่ะไม่เอานะเก๋ไม่ชอบนะแบบนี้แล้วแม่เป็นอย่างนี้เลยวะคบกันก็ต้องมั่นใจตัวเราสิโอเคฮะเออเข้าใจไหมพี่เชื่อใจเธอเก๋ไม่หึงนะเอ๊ะอย่าหึงนะไม่หึงเลยอ้าวนี่เอาละไงพี่หลุยเอางี้อย่างนี้เอาสมัยเจอตอนที่เราสมัยเรียนเลยดีกว่าที่เราไปเที่ยวซุปกันอะฮะเที่ยวซุปซุปซุปไหนซุปเปอร์ตาไงที่เราไปเต้นกันไงที่เราไปเต้นกันไปกันหมดนี่เลยไงพี่ไปเท่ากับพ่อผมมาเปล่าทำไมเก่าขนาดนั้นอะซุปเปอร์ตาไงที่เราไปดิ้นกันนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะขอโทรความทรงจำยังต้องดนตรีมาก่อนเราจะได้นึกภาพออกเราเต้นเพลงอะไรกันนะหลุยรู้สึกจะของไวโพสอะไวโพสอะไรอะวิโก้อะไรเปิดเพลงไวโพสบ้าแล้วเนี่ยโอเคลองเพลงมาลองแบบนึกถึงอดีตนิดนึงพี่เต้นพี่เต้นเซ็กซี่มากผมชอบลองดนตรีมาให้ดนตรีมาที่เคยเห็นเขาเต้นแบบไหนฮะเขาเต้นแบบไหนพี่เก๋เต้นเฮ้ยพี่จำไม่ได้เหรอถ้ามันเก๋เต้นต้องเคลียร์โต๊ะนะเก๋ต้องขึ้นไปเต้นบนโต๊ะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเกรงว่าสตูเราจะสูงไม่พอพี่นะผมว่าแค่นี้ดีกว่าตรงนี้ว่าเออพี่อ่ะเต้นกอดตัวแล้วกันนะได้เลยกอดตัวไปเราต้องมาด้วยกันพี่เสียวเต้นด้วยกันเราต้องมาด้วยกันนะเต้นด้วยกันเราต้องเต้นด้วยกันเดี๋ยวทำไมกูแรงอยู่คนเดียวกูไปด้วยกันสิแรงให้กูแรงอยู่คนเดียวข้อพับขาไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ทำไมตักไม่มาเต้นด้วยกันล่ะเต้นกับพวกผมแต่มันเฟรนลี่มากเกินไปอ่ะพี่เต้นกับพวกผมก็ได้มาเต้นด้วยกันมาให้เต้นมากเปิดพื้นที่พี่เต้นเลยมาพี่ไปเต้นอะไรตรงนู้นแล้วรู้สึกว่าเองเนี่ยปัญหาเยอะอยู่คนเดียวอีกทีนึงแล้วกันเอามาเออเต้นให้สนุกกันพี่เลยไทรักรีโวจียาสปอร์ตใหม่มาลูกมาสวัสดีค่ะทุกท่านไม่เจอกันนานเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเออทำไมช้าจังล่ะเออไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณท่านไม่เจอนานไหนเพิ่งมาครั้งแรกแหมล้อเล่นนะครับแต่คุณนี่จำคนแม่นะคุณเน่งเฮ้ยหนูหน้าเหมือนพี่เน่งตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ล้อเล่นผมจำคนผิดโทษทีฮะว่าแต่คุณท่านพาคนใช้มาด้วยหรอคะวันนี้คนใช้ที่ไหนล่ะคุณตีปากแตกหนูคุณทำไมพูดอย่างนั้นอันนี้พ่อผมเองโอ้สวัสดีค่ะคุณพ่อเมียแกต่างหากจ้าอันนี้เมียฉันเองและนี่แนะนำนี่ลูกสาวน้องเก๋ไม่เจอมาลูกสาวคุณท่านนี่โตขึ้นเยอะเลยนะคะใช่นี่แต่ว่าแต่คุณพ่อค่ะก็สั้นคุณแม่ค่ะก็สั้นแล้วทำไมลูกสาวถึงขายาวอะคะอุ๊ยนี่อันนี้อย่าไปบอกใครเมียที่คลอดออกมาโตเท่าลูกกอกเองทีนี้ไม่รู้ทำไงไงก็เลยไปแลกกับเตียงข้างๆได้คนนี้มาแม่ติดตลกอยู่เรื่อยเลยนะเธอเนี่ยก็วันนี้นะก็จะพาลูกสาวฉันมาเนี่ยเขาอยากจะมาเลือกคู่ฉันก็จะหาคู่ครองให้กับเขานี่แหละฉันเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะคิดดูสิฉันเองก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆแต่ว่ามันน่ะสิคะจะหาผู้ชายเนี่ยให้กับลูกสาวของฉันแม่ปล่อยแม่เก๋ไม่ต้องเสียใจนะแม่ยังไงหนูก็รักแม่ปล่อยสุดเลยปล่อยนี่หนูปล่อยเธอลูกก่อนแม่ไม่ต้องเสียใจเก๋เก๋ม
ลูกปล่อยเถอะก่อนที่อาการมันจะหนักกว่านี้เก๋จูบปากแม่หน่อยลูกเอออันนี้แม่ก่อนโทษทีค่ะฉันน่ะรู้ว่าเธอเป็นคนรักลูกนะเสียใจมากเลยหนูไม่มีวันทิ้งแม่หรอกนะอีหยาหนูก็ต้องเรียนสาแล้วให้หนูไปมีชีวิตเธอนะแม่นะแต่ว่าแม่เสียใจลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาคิดดูสิแม่เนี่ยเลี้ยงหนูมาโธ่แม่เนาะแต่หนูวันเนี้ยหนูจะออกจากเรือนไปแล้วอะแล้วแม่จะอยู่ยังไงอะลูกเธอลูกเราเนี่ยมันโตแล้วนะนี่มันอายุเท่าไหร่เข้าไปแล้วยังไม่มีผัวพี่ถ้าไม่ให้มันมีผัวแล้วนี่สงสัยหินปูนจะก่อแล้วป่านนี้พ่อไม่เป็นไรโอเคแล้วกันฉันเนี่ยจะปล่อยลูกสาวของฉันเนี่ยไปตามทางเลยแล้วกันปล่อยไปคุณแม่มั่นใจในเส้นทางของเขาหรือเปล่าคะถ้าไม่มั่นใจนะคะหนูแนะนำคันนี้เลยค่ะไฮลักรีโวล็อกโคคันนี้ค่ะที่พร้อมจะพาลูกสาวคุณแม่ไปลุยได้ทุกที่แบบที่ใครๆก็มองค่ะโอ้โหถึงกับต้องมองเลยนะคะเนี่ยแน่นอนสิคะคุณแม่เห็นไหมคะกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตมาพร้อมล้ออัลลอย18นิ้วและยางพร้อมตัวอักษรสีขาวด้านหลังมีสปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LEDและรุ่นนี้นะคะเขายังมีอุปกรณ์ผ่อนแรงเปิดปิดฝาท้ายกระบะอีกด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่านี่เหมาะกับลูกสาวของฉันมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่พอนะคะคุณแม่รุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมช่วงล่างซูเปอร์เฟกต์ซับเทนชั่นให้ความนุ่มนวลเหมือนนั่งอยู่ในรถเก๋งไม่ว่าจะขับในระยะใกล้หรือไกลนะคะนุ่มสบายหนึบมั่นใจเลยค่ะเรื่องของความปลอดภัยเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะระบบความปลอดภัยจัดเต็ม Toyota Safety Sense ด้วยค่ะโอ้โหคันนี้นะตอบโจทย์ลูกสาวของฉันเนี่ยที่สุดเลยนะอย่ารอช้าฉันขอรีบจองเลยค่ะอุ้ยได้เลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะแม่ดีมากงั้นเดี๋ยวๆเรื่องรถค่อยจัดเลยนะน้องเกดได้เลยค่ะแต่พ่อคะอะไรเราจะมาซื้อรถกันเหรอคะในพ่อบอกว่าพ่อจะพาผู้ชายมาให้หนูดูตัวไงจริงๆแล้วอะพ่อนะให้แม่เขาเป็นคนเลือกให้เลือกคนที่จะมาเป็นคู่ครองของหนูเออมาได้ยังที่ไปเลือกเอาไว้อะนั่นเนอะสิก็น่าจะมาถึงกันแล้วเหรอเนี่ยมันจะมากันได้พ่อคะนี่เหรอคะพ่อน่าจะสองคนนี้แล้วลูกสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่หวัดดีคือผมชื่อชัดชัยนะฮะหรือว่าถ้าเรียกชัดชัยอาจจะเรียกไม่สะดวกให้เรียกว่าอะไรนะเจ้าชายอะสังหาหรือมาทรัพย์อาจจะดูเหมือนว่าอาจดูเหมือนรวยก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วแกชื่ออะไรมาขายก๊อกน้ำเหรอลูกเขาเฝื่อมือมาโค้งหัวแทบติดพื้นชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้าสัวพดุงทรงแสงโอ้ยก็ทำแล้วก็สัวหรือเรียกผมสั้นๆว่าสกินเฮดก็ได้สกินเฮดก็ได้โอ้ยสกินเฮดนี่โผล่มาเพิ่มนิดเดียวเองนะเอางี้ดีกว่าแกสองคนจะเอาลูกสาวฉันไปเป็นเมียมีอะไรมาการันตีบ้างเฮ้ยคุณมีมารยาทหน่อยสิคุณเฮ้ยผมกำลังยืนอยู่ไอ้น้องดูเฟอร์นิเจอร์พี่ดูเฟอร์นิเจอร์พี่ด้วยคุณพ่อครับครับทองที่อยู่ที่คอผมหรือจะเป็นเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตกเป็นของคุณพ่อคุณแม่และว่าที่ภรรยาของผมครับรวยมากมันรวยอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่จริงรวยจริงมาบนช้างไงผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนอะไรแบบคุณเลยนะคุณพ่อคุณแม่ฮะคนใส่ทองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่าผู้ชายคนนั้นมีเงินนะครับใช่ไม่จะเป็นนะว่าใส่ทองก็ถึงจะดูรวยไม่ใช่ฮะคือผมพูดตรงเลยเห็นภายนอกผมคือผ้าคีริวห่อทองคนหนึ่งนะอาจจะดูแตกต่างจากเขาแต่ถ้ามองจริงแล้วนี่คือคนเวอร์เคยได้ยินคำนี้ไหมคนมีเขาไม่โชว์คนโชว์มักไม่มีทองเนี่ยฮะคนรวยเขาไม่ใส่กันแล้วเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ราคาเพื่อนน้องราคาทองครับคุณพ่อขึ้นลงเดี๋ยวนี้เขาต้องห้อยนี้ครับคนรวยจริงไปไหนอะพ่อไปวางของรวยทิ้งไหนซะลูกน้องเห็นกระเป๋าพี่ไหมฮะพี่วางไว้ตรงนี้แล้วของเราเองไม่เฝ้าไว้ดีเฮ้ยผมจึงเดินเอามาเลยนะเอาอันนี้ใช่ของลูกป่ะโถพอใจครับทองเนี่ยมันขึ้นลงครับอันนี้ดีกว่าฮะเฮ้ยคืออะไรคะ
อะไรนี่คืออะไรคนรวยๆต้องห้อยมะนาวมะนาวราคาขึ้นตลอดมีที่ไหนคนบ้าอะไรจะเอามะนาวมาแขวนแล้วลูกชายผู้หญิงมะนาวมาแขวนเนี่ยนะเออแล้วมึงรวยมะนาวมึงรวยตรงไหนที่ในคอเนี่ยมะนาวเนี่ยผมมีแค่นี้นะอ้าวแล้วมึงไม่มีสวนต้นมะนาวแล้วแค่นี้มึงจะเลี้ยงลูกกูยังไงเอามาเนี่ยแค่นี้เออแต่สวนทุกสวนในประเทศไทยเป็นสวนมะนาวของผมหมดแล้วผมการันตีมะนาวผมเปรี้ยวทุกลูกไอ้เปรี้ยวมันเปรี้ยวอยู่แล้วที่สุดแล้วมึงต้องเอาครอบครัวกูไปช่วยมึงเก็บมะนาวใช่ไหมไม่ครับผมมีเด็กเก็บให้อย่างนั้นอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นคุณพ่อครับคือผมได้เปิดเจอนิตยสารคุณพ่อเป็นคนเล่นต้นไม้ด้วยอ๋อพ่อชอบมากพวกไม้ด่างเลยพ่อชอบมากไม้ด่างผู้หญิงด่างเลยพ่อชอบขึ้นรถด้วยอันนั้นผู้หญิงขี้เรือนพ่อเนี่ยผู้หญิงขี้เรือนอะทำไมกันที่เป็นด่างเป็นงงๆเลยครับผมเห็นนั่งในรถพ่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกไม้ด่างต้นไม้ด่างพวกอโลคาเซียอะไรแบบมันเนี้ยคือผมได้นำต้นไม้ด่างอินโดมามอบให้คุณพ่อครับมันแพงนะครับเนี่ยคุณขาราคามาเป็นล้านแล้วใช่ไหมต้นหนึ่งเนี้ยซื้อรถตู้ได้เลยนะใช่เฮ้ยโอ้คุณพ่อครับต้นไม้มันแพงขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อกระถางสวยๆล่ะลูกคุณพ่อครับฮะคือจะบอกว่าเศรษฐีดูไบขอซื้อผมในราคา3ล้านบาทผมไม่ขายแต่วันนี้ผมนำให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นว่าที่พ่อตาแม่ยายผมครับนี่ขอบคุณใจดีจังเลยเอาไปคุณพ่อเอาไอ้นั่นขำอีกแล้วเป็นอะไรเจ้าสัวคือเปิดเพื่ออะไรคุณเอาต้นไม้ไม้ด่างคุณราคามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกคุณ3ล้านกว่ากระจอกขนาดนี้คุณเอาไปอยู่ที่บ้านดีกว่าฮะน่าอย่าเอามาโชว์เขาเลยเฮ้ยผมมาให้คุณพ่อคุณแม่เขาชอบต้นไม้ใช่ไหมฮะชอบต้นไม้ด้วยโชคดีติดรถมาพอดีติดรถมาค่ะรถไหมตอนที่ก็ติดรถขึ้นมาหรอขึ้นมารถอะไรเนี่ยมึงจะเอาฟืนมาเผาพ่อมึงไงเนี่ยพ่อแล้วพ่อมันคือพ่อใครอะตาพ่อกูนี่แน่ประเดี๋ยวอะไรมึงเอาอะไรมามึงว่าปะเนี่ยตะเคียนวัดลาดพร้าวครับเอ้าแล้วมาทำไมมาทำอะไรได้ไอ้นี่ยังขายได้ไอ้นี่กูจะไปขายใครเนี่ยคุณพ่อต่างชาติเขาเล่นงานแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมตัดเสร็จผมจะลงอีเบย์นะเดี๋ยวเขาขายแล้วนะขายให้ใครเขาเอาไปทำอะไรได้ฝรั่งเขาไปประดับบ้านนะคุณพ่อที่ผมตัดมาแล้วผมไม่ได้บอกเขาด้วยนะมึงไปขโมยเขามาด้วยแล้วไม่ได้ขโมยนะตัดแบบไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกนั่นหรอกเขาเรียกขโมยมึงสติดีป่ะวะเนี่ยผมสติดีกูว่าจะไม่คุยกับมึงตั้งแต่มึงมีมะนาวแล้วเนี่ยคุณพ่อครับคุณพ่อรู้ไหมฮะถ้าคุณพ่อเอาเนี้ยไปตั้งไว้หน้าบ้านอันเนี้ยเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ตายนี่ครับวางไว้หน้าบ้านพ่อจะมีรายได้เดือนละ2วันเนี่ยมีรายได้แน่ๆทำงานแค่2วันเอาไว้หน้าบ้านนะไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาขัดขอเลขแล้วพ่อจะมีรายได้จากการขายน้ำแดงโอ้พี่สุนทรคือต้องบ้านคือต้องเปลี่ยนเป็นสารตะเคียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ช่วงลอตเตอรี่นะฮะกำลังออกคนกำลังจะซื้อเดี๋ยวขอเลขก็เนี่ยคุณพ่อจะมีรายได้ด้วยเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาเอางี้อย่างอื่นมีไหมที่มันการันตีแน่ๆที่ลูกฉันจะสบายแน่ๆสิ่งที่ผมจะมอบให้คุณพ่อและเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันว่าลูกคุณพ่อจะต้องสุขสบายของมั่นดีกว่าคนกระจอกมันก็กระจอกวันยังค่ำเหรอคุณต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็ปิดบังความกระจอกของคุณไม่ได้คุณคอยดูแล้วกันว่าผู้หญิงคนนี้คุณหรือผมจะได้เป็นเจ้าของหัวใจเขาเชิญคุณเลยปลาซิวปลาฉลามรออยู่คุณมั่นใจเหรอว่าสิ่งที่คุณจะไม่ให้เขามาจะเหนียวมากเออจะเปิดเมื่อไหร่คะเนี่ยแทบอยู่นานแล้วนะคะเฮ้ยก็เหมือนจะแอดเยอะไปคุณแม่คะดูใกล้ๆดิเธอเฮ้ยใกล้ๆเธอเร็วมองไม่เห็นเลยค่ะมันวายไปค่ะคุณอะไรผมไม่ตลกกับคุณนะเพชรโอ้พ่อครับไอ้หนูกี่กะรัตแล้วลูกนี่คือ18กะรัตนี่คือโคตรพ่อโคตรแม่เพชรครับผมได้ไปประมูลมาพันกว่าล้านและเพชรเม็ดนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ผมจะมั่นหมายกับลูกสาวทำอะไรและวันแต่งงานผมจะเพชรขึ้นรูปและเป็นแหวนแต่งงานเวลาลูกสาวคุณพ่อใส่เดินตลาดโคตรเท่เลยครับคุณพ่อเดี๋ยวไอ้ใส่เดินตลาดมันจะเท่แล้วลูกจะล้างตูดยังไงนะอ้าวคุณพ่อครับถ้าล้างก้นไม่ใช่ปัญหาฉีดน้ำเสร็จเอาเพชรวนที่รอบตูด
วน3รอบเอาไว้พิจารณาเก็บไว้โอ๊ยกินขาดแตกเลยคุณพ่อย้อนผมเลยผมว่ามันจะไล่สาระเข้าไปทุกทีแล้วฮะทำไมผมขอจบด้วยสิ่งนี้ดีกว่าผมขอเปิดตัวแล้วกันเปิดตัวอะไรทำไมผมเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันคุณมีจริงหรือคุณมาโม้มาโกหกอะไรป่ะมาโชว์พาวอะไรป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยพี่อ๋อที่มึงอยู่รามีทานนี่มึงเป็นเด็กปั๊มคุณพ่อตาไม่ถึงเลยนะครับผมสั่งเด็กนิล่าหัวจ่ายมาเลยนะครับผมกลัวว่าคุณพ่อจะไม่เชื่อคุณเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนิล่าหัวจ่ายมาถูกต้องฮะเอามาทำอะไรช่วงนี้น้ำมันแพงใช่ไหมแพงนี่ผมไม่ได้แคร์แล้วคุณพ่อใครบอกว่าเอ้ยน้ำมันแพงน้ำมันแพงมันไม่ได้น้ำอะไรเนี่ยฮะเราบอกให้กูรูปหน้ารูปตาเหนียวมาเลยนะเอางี้ดีกว่าอะไรผมการันตีว่าผมรวยกว่าเขายังไงคุณนี่อะไรคุณเอารถอะไรมาวันนี้ผมเอารถส่วนตัวผมมาโอ้รถส่วนตัวมาโตโยต้าเดี๋ยวผมเติมมันให้คุณขับไปส่งหน่อยได้ไหมผมเรียกแก๊ปผมเรียกแก๊ปหลายคันไม่มาเลยนี่มึงรวยไงสารรถกูกลับเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเหนื่อยไหมพวกมึงอ่ะสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือโหลดฟรีแล้วไฟเลยก็ปังดีครับเด็กแข็งแรงหน้าสดใสล่าเริงครับแฮปปี้ดีครับไอเด่งก็หน้าผากกว้างเปิดทรัพย์รับโชคมีบอลคนเดียวเลยขอบตาค้ำมากเลยเราทำไมช่วงนี้นอนน้อยอ่ะนอนน้อยพี่นอนกี่คนนอนคนเดียวกักตัวเฮ้ยอยู่ข้างข้างเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยเหมือนมีปัญหาชีวิตสดชื่นหน่อยพี่แดงเฮ้ยดีเน่งทำอะไรเล่นแต่เกมแล้วเราเนี่ยอ้าวต้องเล่นเกมเดี๋ยวพี่ทำไมเนี่ยทำไมคนตาถึงขนาดถึงจะเล่นเกมนี้พี่นี่อะไรกันสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถืออย่างฟรีไฟนี่ครับเพราะเกมนี้นะมันได้ทุกที่ดวลได้ทุกเวลาแม้จะเด็กแค่ไหนนะครับก็พร้อมท้าไฟโดดล่มกับเพื่อนได้ทุกเวลาครับโอ้ยน่าเล่นดีจังเลยแล้วถ้าพี่อยากจะเล่นต้องโหลดยังไงเนี่ยสามารถโหลดได้เลยนะครับทั้ง App Store และ Play Store โหลดฟรีเล่นฟรีด้วยครับเดี๋ยวพวกเรากลับไปบ้านเลยนะกลับไปโหลดมาเล่นนะเล่นแล้วช่วงว่างๆนี่นะแล้วก็ก่อนไลฟ์สดไงก่อนไลฟ์สดรอเล่นเกมก่อนรอเล่นรอใช่ไปเลยครับจัดไปเลยจะได้เข้าไปโดดร่มในฟรีไฟด้วยกันทุกคนเลยโหลดนะพี่ฮะฟรีไฟชอบเล่นใช่ไหมโหลดแล้วโหลดแล้วเป็นไงเกมเป็นไงเกมนะแล้วก็โดดร่มไงแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปต่อสู้ไงเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มีแค่6คน1 2 3 4 5 6คนมีอีกพี่นุ้ยวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดเลยวันนี้ช่วงนี้มันต้องช่วงปังเว้ยเฮ้ยหนักจริงครับหิวเลยเนี่ยใครมาพี่ตั๊กน้องรัดโยมาฮะรัดโยนี่ตอนนี้สองทุ่มนี่กำลังติดเลยเฮ้ยไม่ใช่รัดโยทินรัดโยอะไรนี่คนเดียวนี่คนเดียวอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบน้องได้เลยครับรัดโยนี่ครับผมเอาแผ่นเสียงมาฝากโปรโมทให้ผมด้วยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยได้เลยครับมีเครื่องอยู่บนใช่ครับพี่เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอเด้งโชว์แผ่นดิเฮ้ยยังใช้แผ่นรุ่นนี้อีกเหรอใช่ครับมันหลักวัฒนธรรมไทยครับแผ่นครั่งเฮ้ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยตัวจริงอ่ะตื่นเต้นมากวันนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ทวดทีธันวาที่แล้วเพิ่งจะ20ครับพี่หนุ่ยโอ้20เองใช่ที่ไปที่มาชื่อรัชโยพอตอนแรกผมทำเพลงแร็ปมาคือแร็ปหาเสียงสภานักเรียนที่เพราะเพื่อนเป็นประธานในนี้แบบมันมี3พรรคที่แข่งกันนะพี่ตอนนั้นกระแสแร็ปมาด้วยแต่งเพลงแร็ปเลยหาเสียงเบอร์3เบอร์3สวยพี่สวยอะไรเงี้ยเพื่อนก็กวนตีนแล้วแบบมันจะเรียกแบบเอ้ยรัชโยเอ้ยรัชโยอะไรเงี้ยแบบพอชื่อจริงเราชื่อรัชโยทีนเลยเพื่อนมันก็เรียกแบบกวนๆเราเฮ้ยรัชโยมันติดหูอ่ะพี่รัชโยรัชโยแบบรัชโยแล้วก็เลยเอาชื่อนี้รัชโยเลยสั้นๆแบบใช่ใช่ใช่ครับ AKA รัชโยใช่ครับรัชโยแล้วทำไมไม่ AKA รัชดานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นต้องถามพี่ตาครับขอได้ไหมชื่อเนี้ยได้ครับพี่เอาไปเลยครับพี่ขอชื่อนี้นะ AKA รัชดาซิงเกิลแรกอ่ะเล่นซะแสบแต่งเพลงเองด้วยแต่งเพลงเองครับพี่หนุ้ยแต่งเขาเพลงอะไรนะขอบตาดำแรงบันดาลใจมันมาจากเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับคือจากอะไรตอนนั้นง่วงครับแล้วคือเป็นโควิดไอเราฟังดนตรีที่เขามีแบบว่า
มาเสนอเราเลยแล้วก็ไล่ฟังเนาะแล้วบวกกับเพลงแบบจังหวะดนตรีที่มันมันเป็นการเหมือนแบบดูดีอ่ะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีดนตรีไทยครับทีนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้มันโควิดอ่ะแบบคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แต่ไปหาไม่ได้อ่ะโซเชียลก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญที่ทำให้เราหายคิดถึงกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าอะไรสักอย่างถ้าทำให้เราแบบนอนดึกหรือว่ายอมขอบตาดำแต่ว่าสิ่งนั้นสำคัญมากก็เลยเปรียบเปรยว่ายอมขอบตาดำเพราะตามันหันไปเห็นแชทเธอก็เหมือนกับว่าแบบเธอสำคัญที่สุดนะถึงจะตีสี่ตีห้าเราก็ยังอยู่กับเธอเพราะเธอคือสิ่งสำคัญกับเราอะไรประมาณนี้ก็เลยเขียนออกมาอยู่ค่ายอะไรจ้าตอนนี้ตัวนี้ครับก็เซ็นไปอัลบั้มครับเหมือนแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ Universal Music Thailand นะเนี่ยกระดอกของรอกนะใช่ครับคือแบบว่าเพราะเรารู้สึกว่าด้วยอัลบั้มเนี่ยครับคือผมไม่อยากพรีเซนต์ดนตรีไทยครับคือให้มันโวให้มันโววายคือปัจจุบันเราใช้ดนตรีของเขาของต่างประเทศเนี่ยมากับเราละมาในประเทศเราผมก็อยากใหแบบฝรั่งใช้พินน่ะฝรั่งใช้ระนาดอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเท่มากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามีมานานให้เขารับของเราบ้างใช่ใช่ครับผมก็เลยแบบจุนวัตเซลแบบตอบโจทย์ตรงนี้นะพี่นุ้ยจ๋าเขาเป็นนักร้องที่ใช้คำว่าพันล้านวิวคือเพลงตัวเองที่ไม่ได้ฟีดตอนประมาณ700ล้านวิวครับแล้วก็เพลงที่ผมไปฟีดกับคนอื่นอีก300ล้านวิวก็เลยแบบว่ารวมกันก็ประมาณพันกว่าล้านวิวคือจากขอบตาดำพี่นุ้ยบางคนหาว่าไม่ใช่เสียงรัชโยเพราะเขาปรับเสียงสมมติคิดถึงนะครับคนเก่งครับพี่นุ้ยครับคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่มันก็ตึงหาตัวขนาดพี่วังเวิร์ดน้องนาประมาณนี้พี่นุ้ยไอ้เสียงที่ร้องเนี่ยมันเป็นเสียงเราอยู่แล้วคือเสียงร้องจริงอ่ะมันจะเป็นแบบว่ายอมขอบตาดำเพราะตาเหมือนหันไปเห็นแชทเธอทีนี้คนมันจำภาพตอนที่เพลงผมดังครับพี่แจ๊ดซึ่งเพลงนกเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าวัยรุ่นชอบอ่ะสนุกแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นเสียงกวนๆแหลมๆบาดหูเนี่ยคนน่าจะชอบก็เลยลองร้องอยากบอกรักเธอทั้งใจแต่ไม่กล้าจะพูดออกไปพอคนปั๊บมันเหมือนมันกระแทกเข้าไปในหูเขารู้สึกว่ามันติดหูฮะก็เลยใช้เสียงนี้เป็นหลักเลยแต่ว่าเสียงร้องจริงๆก็จะมีแบบว่าชอบใช้หลายๆเสียงอย่างแต่ละเพลงเงี้ยเสียงหลักอาจจะเป็นยอมขอบตาดำเพราะตามันหันไปเห็นแชทเธอแต่พองี้ปั๊บรู้สึกว่าพอมันใช้เสียงเดียวอ่ะมันโดดอ่ะพี่นุ้ยคนฟังมันจะบาดหูไปนิดนึงแล้วก็จะใช้เสียงผู้หญิงร้องเป็นแบ็กอัพเป็นคอคอมั้ยย้อมขอบตาดำเพราะตามันหันไปเห็นแชทเธอคอยมาซอฟให้มันแบบว่ารู้สึกว่ามากึ่งกลางหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆก็2เสียงก็ไม่ครบกันแล้วนะนี่เขาศิลปินเหมือนในสมัยก่อนก็คือได้ไหนถ้าประมาณ 4-5 เสียงประมาณนี้แล้วนักร้องของคุณอะไรโหงอะไรโหงซิ่งอะไรคนที่โหงซิ่งเนี่ยสามารถทำได้167เสียงนะทำทีนิ่งอ่ะโอ้ยออโต้จูนปะวะทำทีได้ในห้องอัดมานะออโต้จูนหรือเปล่าไม่ครับไม่จูนฮะเฮ้ยอย่ามาพูดมั่วนะน้องของเชิญครับร้อยกว่าเสียงเลยหรอปะนี่เขาเดินมาเขาจะมาโหงเลยนักร้องมารยาทดีได้เดินมาไม่วัดดีใครเลยไม่บอกให้เขาเล่นแบบเขาให้ได้ฟีลแบบวางตัวฝรั่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยากจะให้เขาโชว์เสียงอะไรก่อนอยากเอาเป็นร้องหรืออยากเป็นแบบไหนเอาร้องดีกว่าร้องเนี่ยแบบฟังเสียงผมจะนับไปเลยนะเสียงจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ผมนับเขาว่าเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4เดี๋ยวนะเนื้อแรกร้องไงก่อนพี่นะฮะเนื้อแรกไม่เป็นดังฟังมันอยู่ค่ายมึงจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าเขาแกะเพลงเยอะกว่าจะลืมไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังในฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ลาเสียง2มึงจงฟังให้ดีสักทียังยินมึงก็สุดเสียง3จงอย่าเดินกับเพลิงอย่าหยุดยั้งกับกอดเสียง4เดี๋ยวไอ้เหี้ยจะเปลี่ยนตอนไหนนะเอาที่แบบว่าเพลงได้เนื้อเอาที่ได้เนื้อดิเอาเพลงที่เราชอบก็ได้ที่ได้เนื้อยังไม่รู้ครับเพราะเพลงพี่แจ๊ดคือช้าครับนี่ศิลปินเบอร์1มึงป่ะเนี่ยไอ้บอกศิลปินมึงอ่ะเอาเวลาตรงนี้ไปขัดขี้ใครดีวะก็นี่มาอันนี้โปรโมทอัลบั้มคอดำก็รักต้องรักษาเอกลักษณ์ไว้เอกลักษณ์ต้องรักษาไว้เคยปล่อยเขาไปทีนะไปออกสู่แบบยังไม่ได้เป็นนักร้องแค่ออกสู่โซเชียลเราก็ปั้นเขาอยู่เบื้องหลังให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาเริ่มมีชื่อเสียงอยู่พักเนี้ยแล้วเป็นไงเขาก็โอ้ยไปจีบแฟนเพจอะไรเต็มไปหมดไปจีบแฟนคลับเราต้องมีอินทรีย์โตแล้วอ่ะวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมอบให้นะครับก็มอบสกอตไบค์ขัดที่ไข่ไปนะลูกนะครับนะลูกพร้อมกับน้ำยาขัดเคลือบขอบคุณนะลูกขอบคุณมากวันนี้ดีกว่าสืบทราบมาว่าลัดโยเนี่ยชอบยังโอมากๆใช่ป่ะฮะใช่ครับใช่วันนี้พิเศษจริงๆฮะพร้อมยังเซอร์ไพรส์นิดนึงเซอร์ไพรส์นะครับผมวันนี้ถือได้ว่าจริงๆเคยเจอกันมาก่อนไหมเคยเจอ2-3 ครั้งครั้งแรกก็ร้องไห้เลยทำไมถึงชอบครับทำไมถึงชอบโอมเ
มชอบพี่โอมเพราะว่าพี่โอมเริ่มทำเพลงมาตอนที่ผมเริ่มอ่ะวัยใกล้ใกล้กันมาใกล้ใกล้กันคือเขาตั้งใจเริ่มตอนมัธยมม .4 ม .5 ไงฮะครับแล้วคือเขาทำชุดนักเรียนเขาก็จะใส่ถ่ายเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะเรามีเราเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเราเหมือนแบบมีเขาเป็นแบบว่าอยู่เคียงข้างอ่ะมันมีท่อนเพลงเขาที่เขาแบบแรปแบบว่ามันเป็นคำพูดที่ทับผมจะด่าอะไรก็ได้แต่อย่าเอาเกรดมาวัดผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาเราเรียนรู้สึกว่ามันจริงนะถึงเราจะเรียนห้องนี้เรียนสายนู้นสายนี้แต่เกรดมันไม่ได้วัดทุกอย่างครับไม้บรรทัดต่างหากถ้าอย่างนี้ร้องไอ้ไม้บรรทัดเกรดไม่บรรทัดกูก็จะงงเลยนะเกรดมันวัดไม่ได้เลยยังจุกอยู่เลยแล้วบรรทัดก็วัดไงเรียนเสียพี่ยังอมได้ไหมร้องได้ครับแต่ถ้าจะให้พี่อมต้องพี่แจ๊ดนะไปกล้าเล่นละพักหลังทำไมเหมือนจัดไงเด็กเข้า Google นะยังโอมขึ้นรูปผมด้วยขึ้นรูปผมด้วยหัวล้อหมดเลยตาเดี๋ยวไหนวันนี้น้องมาแล้วกูไม่กล้าเล่นใครแล้วทีนี้เอาซะหน่อยนึงพี่ไม่ได้ดักจ้าลาพี่ได้แต่นาพี่ได้จ้าอาจารย์อาจารย์จะโอมไม่ใช่ไปโลไม่ตอนนั้นมีเครื่องออโต้จูนไงต้องมีเสียงนั้นด้วยสับสนใช่ต้องมีเสียงออโต้จูนด้วยเอางี้ตัวจริงมาแล้วเสียงดีๆแบบนี้ไม่ให้ร้องเพลงก็ไม่ได้จัดทั้งหมดได้ไหมเดี๋ยวก่อนร้องฝากช่องทางติดตามก็ถ้าเป็นออฟฟิเชียลนะครับถ้าแบบว่ามีสาระอะไรก็ติดตามที่ YouTube และชโยเซิร์ชได้เลยครับแล้วก็ IG และชโยนะครับ _t.th_th นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage และชโยครับ RACHYO นะครับหรือว่าช่องทางเฟซส่วนตัวว่าแบบว่าอยากดูอะไรที่ไม่ค่อยได้คิดอะไรหรือว่าอยากไปดู TikTok ผ่อนคลายสมองก็ชโยตัวปลอมนอกนั้นจริงหมดคือใน TikTok ผมไปเปิดดูตอนผมไม่ได้สมัคร account ครับพี่350กว่า account ที่พยายามปลอมว่าชโยตัวจริงตัวจริงผมเลยมึงเป็นตัวจริงไปเถอะกูตัวปลอมก็ได้ชโยตัวปลอมนอกนั้นจริงพี่ว่าเขารักเราอ่ะแหละอ่ะแฟนๆรัดโยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงขอบตาดำยอมขอบตาดำพร้อมๆกันเลยยอมขอบตาดำรถตามันหันไปเห็นแชทเธอตอนดึกยังอ่อนไม่นอนรถเธอเมื่อไรกันนะเราจะได้เจอโรคมันช่างวุ่นวายฉันกลัวจะตายเพราะคิดถึงเธอตอนดึกอยากขอกลัวนอนละเมอให้เธอกล่อมนอนกอดมอนชะอยากวันต้องยันเช้านะตื่นมาแล้วมันก็น่าจะบ่ายสองเมื่อก่อนน่ะมีสาวๆรอบตัวคอยรายล้อมตอนนี้นะพร้อมแล้วที่ฉันจะมีเธอเราแหวงโควิดและนับว่าที่ก็มีเบลอเมื่อกี้ถึงเชียงรายเป็นฉากเป็นตอนบางทีคิดถึงสกลนครและก็อย่าเพิ่งนอนนะคะเชียงใหม่อย่าเพิ่งมีใครนะคะเมืองเลยคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่มันก็ตึงหาตัวขันนานพี่วังเวิร์ดน้องนาย้อนขอบตาดำรถตามันหันไปเห็นแชทเธอตอนดึกยังอ่อนไม่นอนรถเธอเมื่อไรกันนะเราจะได้เจอโรคมันช่างวุ่นวายฉันกลัวจะตายเพราะคิดถึงเธอตอนดึกอยากขอกลัวนอน